วันนี้เรามีเมนูต้มยำไก่บ้านมะขามอ่อนกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสเริ่มด้วยใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนค่ะใส่ตะไคร้ข่าหอมแดงใบมะกรูดต้มจนกระทั่งน้ำเริ่มเดือดใส่ไก่บ้านลงต้มจนไก่สุกค่ะใส่เห็ดฟางปรุงรสด้วยน้ำปลาจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพและใส่ใบมะขามอ่อนต้มต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งใส่พริกขี้หนูบุกตักลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดและชอบผักชีแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะ